ุกคนล่าสุดนะคะงานแถลงข่าวของน้องแบมนะคะก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับประกาศสเปเชียลเกสต์เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือพี่ซึ่งกี้ค่ะซึ่งเรายังไม่เคยได้เห็นสเตจบูอายูแบบออริจินัลเนื้อออกมาซึ่งมันแบบผ่านมา2ปีกว่าแล้วซึ่งน้องแบมบอกว่าเออเนี่ยแหละมันจะเป็นเฟิร์สสเตจของบูอายูกับน้องแบมแล้วก็พี่ซึ่งกี้ที่แท้ทรูที่จริงใจแล้วแบบมาที่ประเทศไทยที่แรกตื่นเต้นอะคือแบบวายูคือใครได้ไปดูของจริงมันดีมากเลยนะแบบมันดีอะแล้วคือรอบนี้ที่ประเทศไทยจะมีพี่ซึงกิกับน้องแบมมาดูอายุของจริงให้เราได้เห็นด้วยตาเนื้อของเราแกดีใจมากที่สำคัญรอบที่แล้วน้องแบมบอกว่าเออเคยได้พูดไว้ว่าอาจจะมีเปียกแต่ก็คือไม่ได้เปียกเนื่องจากเหตุการณ์สถานการณ์ทางหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะทำให้ไม่สามารถแบบเปียกได้แต่ว่ารอบนี้ก็คือน้องแบมแอบสปอยมาว่าเออก็คืออาจจะต้องแต่งชุดว่ายน้ำไปนะอากาเซ่ก็คือแต่งชุดว่ายน้ำแดงดำไปได้นะอะไรนะแล้วพอถามว่าเออน้องแบมแบบแต่งได้ไหมแต่งแล้วน้องแบมจะแต่งชุดว่ายน้ำไหมดีเจนุ้ยก็ถามพี่แบบถามแทนพวกเราไปน้องแบมก็บอกเออน้องแบมก็สามารถใส่ชุดแถลงข่าวว่ายน้ำได้แกนั่นแหละทุกคนแสดงว่ามันก็อาจจะต้องมีปงมีเปียกไหมรอบนี้แล้วน้องแบมก็บอกด้วยว่าน้องแบมจะฟิตหุ่นน้องแบมจะกลับมาดีกว่าเดิมหุ่นน้องแบมจะแซ่บกว่าคือแบบน้องแบมจะฟิตหุ่นให้มันดีกว่าเดิมแกเข้าใจปะแล้วฝากบอกถึงพวกอาร์เซ่ทุกคนว่าให้พวกเราก็ฟิตหุ่นเหมือนกันฟิตหุ่นฟิตเข่าฟิตร่างกายเตรียมพร้อมเพื่อวันที่4พฤษภาคมนี้เหมือนน้องแบมฟิตหุ่นโอเคไหมทุกคนก็ประมาณนี้แหละที่สำคัญคือกดบัตรวันที่6เมษายนนี้นะคะทุกคนค่ะทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะทุกคนค่ะส่วนวันที่7เป็นต้นไปก็คือสามารถกดได้ทั้งทางเคาน์เตอร์แล้วก็ทางเว็บไซต์ได้ปกตินะคะทุกคนค่ะแต่ว่าวันที่6จะกดได้แค่ทางเว็บไซต์อย่างเดียวนะส่วนเบเนฟิตต่างๆน้องแบมก็คือแบบได้แบบเดี๋ยวจะกลับไปคิดแล้วก็จัดสรรมาแบบให้มันดีที่สุดนะคะทุกคนค่ะยังไงก็ฝากรอติดตามข่าวสารเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะแจ้งมาน้องแบมบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งลงมารายละเอียดทั้งผังเบเนฟิตมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนค่ะยังไงก็ฝากติดตามเลยนะคะ